ครับมาติดตาม NBT News ภาคเช้ากันนะครับคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีกลับเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับหลังจากที่คุณหมอให้พักรับยา3วันเพราะว่าป่วยจากอาการไข้หวัดใหญ่เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามว่าเป็นไงบ้างเนี่ยเข้ามาทำเนียบก็ให้คนรถจอดใกล้ๆกับรังนกกระจอกที่พี่ๆนักข่าวอยู่แล้วนายกลงมาเนี่ยใส่แมสนะครับใส่แมสแล้วก็เสียงเนี่ยยังแหบอยู่เลยหน้าก็ยังรู้สึกว่าอิดโรยอยู่นะคะนี่ฮะนักข่าวก็ถามไทยนะครับว่าท่านนายกเป็นอย่างไรบ้างท่านนายกบอกสบายมากไหวนะฮะไม่ต้องห่วงแต่ว่าเรื่องที่ห่วงเนี่ยก็คือเรื่องของฝุ่นฝุ่น PM 2.5 นะครับคือฝุ่นที่มันหนักอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศเนี่ยนะครับมีข้อสังเกตว่าฝุ่นจำนวนหนึ่งมันลอยมาจากกัมพูชาใช่นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวจะหารือกับทางผู้นำกัมพูชาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันนะครับเพราะว่าถ้าไปดูจุดฮอตสปอตที่กัมพูชาก็แดงเถือกนะคะช่วงนี้มีการเผาเยอะทีเดียวค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลช่วงเช้านะครับ9 นาฬิกาอย่างที่ได้เรียนนะครับคือใส่แมสนะฮะวันนี้ก็มาปฏิบัติภารกิจนะครับหลังจากลาป่วยเนื่องจากอาการไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ก็บอกว่าพ้นระยะติดเชื้อแล้วไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ก็ใส่หน้ากากไว้หน่อยนะฮะใส่หน้ากากหน่อยเดี๋ยวพวกคุณว่าผมว่าเพิ่งหายป่วยมาคือลาป่วยไปแต่ว่าตารางงานค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็ย้ำว่าไม่เป็นไรสบายมากนะครับไปฟังเสียงท่านนายกสักนิดนึงครับมันพ้นระยะติดเชื้อแล้วเดี๋ยวก็ใส่แมสหน่อยแล้วกันเดี๋ยวคุณว่าเอาไม่มีไข้ไม่มีอะไรแล้วครับก็วันนี้ก็มาทำงานปกติแล้วจะไปศรีลังกาไหวโอ้ยสบายมากครับไม่มีปัญหาครับสบายมากวันนี้นัดแน่นเอียดเดี๋ยว9:30มีทางแบงก์กรุงเทพมาพาแบงก์จีนมาเดี๋ยวมีประชุมเต็มไปหมดเลยทั้งวันอะไรไม่รู้กี่อันไม่รู้มีรัฐมนตรีสุดาวันมาคุยเรื่องท่องเที่ยวที่ไปประชุมมาที่จะรวบรวม4-5 ชาติมาให้ไทยเป็นศูนย์กลางนะครับไม่ต้องห่วงครับสบายมากครับเมื่อวานก็สั่งการหลายเรื่องไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้ก็มีภารกิจวันนี้น่าเสียดายตอนเย็นต้องเตะฟุตบอลกับทูตก็คงเตะไม่ได้แต่คงไปเฉยๆนะครับวันนี้ฟุตบอลใช่ที่โปโลก็คงไปยืนเป็นนิดๆพอแล้วครับนะอยากเตะเหมือนกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับไม่สบายมากไม่มีปัญหาแต่เสียงท่านยังแหบเลยนะคะเอาอยากจะเตะฟุตบอลด้วยแต่ว่าและสำคัญก็คือว่าเมื่อวานนี้มีนักข่าวตามไปถึงสนามฟุตบอลนะครับนายกไม่ได้ลงจริงๆนะฮะโอ้พักก่อนเถอะค่ะท่านนายกใส่ชุดใส่สตั๊ดเรียบร้อยแต่ไม่ได้ลงสนามนะครับนั่นเป็นกองเชียร์จริงๆนะครับใช่ค่ะอย่างที่คุณดีบอกนะคะคือท่านนายกเป็นห่วงเรื่องงานแล้วก็เรื่องฝุ่น PM 2.5 ที่มาจากประเทศกัมพูชาท่านเลยบอกว่าเดี๋ยวจะโทรศัพท์หาพลเอกฮุนมาเนสนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอีกรอบนึงถ้าดูจากแผนที่ความร้อนของประเทศไทยเนี่ยมีน้อยมากแต่จะมีมากในฝั่งกัมพูชาและมีลมพัดจากฝั่งตะวันออกมาตะวันตกนะคะก็เลยทำให้ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยมันยังฟุ้งยังเยอะอยู่โดยเฉพาะโซนตะวันออกที่พัดมาทางบ้านเราตะวันตกบ้านเรานะฟังเสียงท่านนายกประเด็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5 กันค่ะวันนี้ก็เป็นห่วงอยู่เรื่องฝุ่นที่มาจากกัมพูชาเดี๋ยวโทรศัพท์คุยกับท่านคุณมาเนตอีกรอบนึงนะครับเพราะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะดูจากฮีทแมปแล้วก็ของเราไม่มีน้อยมากฮีทแมปมันอยู่ที่กัมพูชาก็ลมมันพัดจากตะวันออกมาตะวันตกด้วยนะครับขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกด้วยนะคะว่าจะกำชับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทยในสัปดาห์หน้าเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นเป็นช่วงวันตรุษจีนด้วยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะก็เลยจะกำชับไปทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับไปทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวดูแลเรื่องของระบบจะได้ไม่ต้องล่มและจะต้องตรวจสอบระบบสำรองข้อมูลด้วยคือหลายเรื่องอ่ะท่านก็เป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่อยู่เนี่ยวันนี้10:00ก็จะเดินทางไปที่ศรีลังกานะคะ3-4 กุมภาพันธ์นะครับปฏิบัติหน้าที่ที่ศรีลังกาไปร่วมพิธีเป็นสักขีพยานลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังกานะครับ
แล้วก็เรื่องกรณีของฝุ่นเนี่ยเดี๋ยวผู้นำกัมพูชาจะมาไทยวันที่7 กุมภาพันธ์วันนั้นคงได้หารือกันนะครับ